สวัสดีค่ะช่างย่าจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ย่าจ๋าก็จะพาไปตัดผักกาดขาวนะคะย่าจ๋าจะผัดหมี่เส้นขาวนะคะย่าจ๋าก็เลยว่าแต่มัน11 โมงแล้วค่ะย่าจ๋าแบบนึกขึ้นมาอยากกินผัดหมี่กับส้มตำนี่ค่ะย่าจ๋าพามาดูนะคะผักกาดขาวอันนี้ก็ผักกาดขาวย่าจ๋าปลูกข่านะคะปลูกข่าใช่ไหมคะย่าจ๋าก็เอาก้าผักกาดขาวมาแซมเมื่อกี้ย่าจ๋าตัดมาเนี่ยค่ะ2 ต้นละตอนแรกมันจะเต็มอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเต็มอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะเต็มฟูอย่างนี้เลยค่ะก็สวยนะคะรอกินขาดจะได้กินผักกาดขาวค่ะย่าจ๋าวันนี้ก็จะตัดในนี้หมดเลยแต่ย่าจ๋าจะเอามาปลูกใหม่ตัดไปใส่ผัดหมี่ส้มตำนะคะเนี่ยค่ะตัดเลยอันนี้มันก็จะต้นไม่ใหญ่นะคะเพราะว่ามันเบียดกันอีกต้นใหญ่ย่าจ๋าก็แบ่งตัดไปกินละต้นนี้ก็ใหญ่หน่อยอีกต้นนึงใหญ่ย่าจ๋าตัดพี่เพื่อนบ้านเขาเข้ามาเขาก็มาขอซื้อหินสวยๆมาขอซื้อนะคะในนี้ก็จะมีข่านะคะข่าย่าจ๋าก็ปลูกข่าเอาไว้รอกินข่าระหว่างรอกินข่าก็เอาก้าผักกาดขาวมาปลูกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผักกาดขาวมันจ๋าที่หลงเหลืออยู่นะคะก็ฟูเต็มแปลงเลยค่ะตอนนี้หลังจากที่ย่าจ๋าได้เขาเรียกว่าอะไรแบ่งกินแบ่งตัดกินตัดขายไปนะคะย่าจ๋าก็ปล่อยให้เขาโตไอ้ต้นเล็กเขาก็จะโตขึ้นมาใหม่ต้นเล็กเขาก็จะโตขึ้นมาใหม่ต้นใหญ่แล้วก็ตัดไปกินเราจะได้กินนานๆ นะคะเดี๋ยวทำต้มจืดอีกรอบค่ะเดี๋ยวจะไปดูอันนี้ต้นใหญ่นะคะอันนี้กระถางนี้ค่ะอันนี้จะเป็นต้นทงเทงนะคะเขาชอบเกิดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะตัดผักกาดขาวไปเดี๋ยวจ๋าว่าจะทำสุกี้สักวันอยู่เดี๋ยวชวนหลานกันต้นใหญ่ๆไปทำสุกี้นะคะต้นเล็กจ๋าก็จะตัดไปกินตัดไปใส่ผัดหมี่กันนะคะวันนี้ต้นนี้ตัดต้นนี้ก่อนแดดมันแสงจะไม่ค่อยดีหน่อยนะคะเพราะว่าย่าจ๋าจะมาทำกินกลางวันค่ะ11 โมงแล้วย่าจ๋าก็เลยว่าตัดผักไปทำผัดหมี่ดีกว่านะคะย่าจ๋าก็จะตัดต้นเล็กเขาก็ยังพอมีเหลืออยู่บ้างค่ะเดี๋ยวย่าจ๋าถอนขึ้นมาเลยเราให้ต้นเล็กเขาโตขึ้นมาใหม่ต้นพวกนี้จะไม่เจอแดดเดี๋ยวจ๋าเอาไปกินเลยถอนเลยนี่ค่ะได้หลายต้นนะใส่ผักเยอะๆนะคะผัดหมี่กินกับส้มตำผัดหมี่กินกับส้มตำมีถั่วจะเยอะแล้วนะคะเนี่ยย่าจ๋าก็ตัดก่อนที่จะใส่กระมังก่อนค่ะย่าจ๋าก็ไปล้างเนี่ยค่ะเขามีต้นเล็กอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาติดมาด้วยเดี๋ยวย่าจ๋าจะเอาไปลงตรงที่ที่กล่องโฟมที่มีขาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้กินรุ่นต่อไปอีกย่าจ๋าก็ตัดเลยมือเดียวนะคะก็ไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวเราเอาไปล้างมันก็จะมีรอยเนี่ยค่ะเป็นรูพุนเลยนอนตัวเล็กนอนเขียวๆนะคะเขากินนอนเขียวๆเขาชอบกับพวกผักกาดเนี่ยส่วนที่ส่วนนู้นย่าจ๋าก็ยังไม่ได้ไปดูเลยเต็มกะละมังแล้วค่ะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเอาแค่นี้เต็มกะละมังแล้วค่ะอันนี้ก็ยังเหลือค่ะเดี๋ยววันหลังกินสุกี้ก็จะได้กินนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจ๋าจะเอามาปลูกแทนต้นที่ตัดไปถอนออกก่อนพอเอาลงไปเสร็จจ๋าก็ต้องเอาเข้าร่มก่อนนะคะนะคะถอนพวกวัชพืชออกก่อนก่อนที่เราจะกินข่าพื้นที่มันว่างนะคะเราก็ต้องเอาผักที่เรากินมาลงรอก่อนเราจะได้มีผักกินเรื่อยๆนะคะปลูกขาแล้วได้กินผักกาดขาวค่ะย่าจ๋าก็เอาลงตรงนี้เลยเดี๋ยวย่าจ๋าจะไปถอนต้นเล็กมาแซมอีกเดี๋ยวย่าจ๋าเอาเข้าร่มก่อนนะคะ
เดี๋ยวจ๋าก็นี่ค่ะแล้วจ๋ายังไม่ได้ล้างนะคะวันนี้คือตัดมาใหม่ๆเลยตอนนี้ยังไม่ล้างเดี๋ยวจ๋าก็พามาตัดประกาศข่าวแค่นี้แล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของจ๋านะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ตัดประกาศข่าวแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ